สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมินนะคะก็อาจจะยังแบบเสียงแบบอู้อี้เป็ดๆปวดๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่สบายตั้งแต่ช่วงที่มินกลับใช้นาทนะคะก็เป็นมาตลอดเลยคือแบบมันแย่มากคืออาการคือบอกไม่ถูกอะเป็นมาตลอดเป็นแบบออดๆแอดๆไม่รู้จะหายสักทีนะคะมินก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะก็จะมีแบบอัพใน Facebook กับ IG บอกเพื่อนๆตลอดนะคะว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าคอยังชั่วขึ้นแล้วนะคะก็จริงๆกะว่าจะไปหาหมอเพราะว่าวันนี้ครบ7วันแล้วนะคะตั้งแต่กลับมาวันที่4ก็เป็นนะคะจนวันเนี้ยแบบไม่ได้เท่าไหร่วันนี้วันที่10มั้ยวันที่10แล้วก็ยังจะเป็นอยู่ก็ครบอาทิตย์วันเนี้ยนะคะที่ว่าคิดจะไปหาหมอแต่เมื่อวานเนี้ยตอนเย็นมันเป็นวันพระใช่ป่ะก็เลยไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้หลวงพ่อนะคะก็เลยแบบดูดีๆก็ขอพรแล้วก็ดูดีๆก็หายนะคะตอนนี้ก็แบบค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาหมอก็เลยจะมาทำคลิปกันต่อนะคะต้องอาจจะแปลกๆไปหรือว่าเสียงมันอาจจะทุเรศอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องหายคือเอากล้องกลับไปใช้หน้านะคะไปบ้านเกิดอย่างเงี้ยมันก็หายแล้วก็หาไม่เจอพยายามหายังไงก็หาไม่เจอนะคะจะมาเข้าเรื่องของเรานะคะเข้าสู่โหมดการบำรุงผมก็มีหลายๆคนไปย้อนดูถามมินมาบ่อยเรื่องบำรุงผมอะไรอย่างเงี้ยว่ามินใช้อะไรบำรุงนะคะก็หลายๆคนก็บอกว่าทำไมผมดูดีดูสวยดูแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมข้างหลังเนี่ยคือมีต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยทางชีวิตนะคะเคยดัดมาไม่ใช่เคยดัดสิเคยยืดมา1ครั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำสีเนี่ยก็บ่อยอยู่พอสมควรนะคะปีแค่ช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้ทำนะคะปกติก็จะทำแบบบ่อยมากดูดิมันก็จะแบบปลายๆมันก็จะเป็นสีอีกสีนึงเห็นปะจะเป็นสีน้ำตาลข้างบนก็จะเป็นสีดำถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นประมาณนี้มันก็ยังคงมีความสปริงอยู่นะคะจะให้ดูนี่มันก็จะยังมีความแบบผมไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆอ่ะมินเป็นคนที่รักผมมากเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะไม่ค่อยได้ไว้ผมยาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงครีมบำรุงผิวที่เคยครีมบำรุงผมที่เคยใช้นะคะว่าตัวไหนอะไรยังไงเราใช้ดีไหมก็คือเคยมีเพื่อนแบบผมสวยก็เลยไปถามเขาเขาก็แบบหลอกให้เราไปซื้อก็เลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่เขาบอกนะคะเขาอาจจะแบบไม่อยากให้เราผมสวยกว่าเขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้ก็เลยมี3ตัวที่จะมาบอกเพื่อนๆกันที่ใช้แล้วนะคะว่าดีไม่ดีอะไรยังไงเนาะมาเริ่มด้วยตัวที่ระดับ3ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นคอลลาเจนเข้มข้นบำรุงผิวเป็นของ Caringนะคะคือมันจะเป็นสูตรที่เป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมของมันฝาเขียวๆแบบเนี้ยหาซื้อง่ายนะคะตามร้านเครื่องสำอางพวกเซเว่นอะไรเนี้ยก็มีราคาแปะไว้มันอยู่ที่59บาทแต่คือใช้ไม่ได้ผลนะใช้แล้วก็ปกติผมเหนียวแล้วก็มันเป็นที่บางคนหรือเปล่านะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนเขาบอกว่าใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยผมดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนผมสวยแบบเงาวับสวยเลยพอเราไปถามเขาบอกใช้อันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเขาไปทำแบบทำยืดแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะเคลือบเงาให้ผมมันเงาแต่ของมันไม่ได้เคลือบนะคะปกติของเส้นผมมันเลยคือแบบมันไม่อยากให้เราสวยอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยจะไปเชื่อมากนะคะเราทดลองเองตัวนี้ใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะใช้ดีแต่ว่ามิ้นคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคใช้แล้วมันแบบแปลกผมมันไม่ได้ลื่นสวยอะสำหรับผมมินนะคะแต่ผมมินใช้ตัวเนี้ยคือดีมากกลับมาใช้หลายครั้งทิ้งหลายครั้งแหละทิ้งไปใช้อย่างอื่นแต่ก็ต้องกลับมาใช้อยู่ที่โรแลนด์เป็นสูตรแบบดั้งเดิมแบบเนี้ยเป็นสำหรับผมแห้งเสียชี้ฟูไร้น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันจะมีอันนึงแบบผมทำสีแต่มินคิดว่าอันเนี้ยน่าจะแบบดีสุดแหละที่ลองมามันเป็นแบบกลิ่นก็หอมแล้วก็เวลาสระผมไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าวันแรกมันจะไม่ค่อยลื่นหรือผิวสวยมากแต่พอวันที่2มันจะรู้สึกว่าผมมันตรงขึ้นแล้วก็
ดูสวยขึ้นนะคะวันแรกก็จะดูแบบสักๆเพราะว่าเวลาสระมาแล้วคือข้อดีของมิ้นคิดว่าข้อดีของผมมิ้นก็คือมิ้นไม่ค่อยเป่าใดนะคะคือจะเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูหรือว่าผ้าอะไรทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้ใดเป่าแต่ถามว่ามีดัดมีอะไรไหมก็แบบทำรอนทำอะไรก็มีทำบ้างนะคะทำแต่ว่าแบบมันไม่เป็นรอนคือผมตั้งใจทำไปชั่วโมงแต่ว่าประมาณ5นาทีรอนก็หายเลยกลับไปลงไปโรงเรียนกะจะแบบสวยๆก็เป็นอีเพิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะผมมันไม่ค่อยจะรอนไม่ค่อยจะไอ้นี่ลองทุกแบบแล้วก็ไม่เป็นรอนสักทีคือตัวเนี้ยมิ้นคิดว่าหลายๆคนคงจะแบบรักเหมือนมิ้นนะคะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆใช้แล้วผมมันก็ดีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ใช้ล่าสุดเนี่ยก็จริงๆอ่ะตัวเนี้ยมิ้นใช้อยู่แล้วประจำต้องใช้ตลอดคือจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ตัวล่าสุดเนี่ยคือพี่นะคะพี่ลูกน้องกันนะคะพี่ชาเขาก็แบบเป็นขายที่ทีทเมนต์นะคะแล้วก็ให้แม่มิ้นใช้แล้วแม่มิ้นไม่ใช้มิ้นก็เลยจิกแม่มานะคะก็เลยเป็นแบบไอตัวเนี้ยที่มันดังๆอะอะไรไบโอใช่ปะซูเปอร์ทีทเมนต์ครีมของไบโอซองสีฟ้าแบบเนี้ยนะคะก็ร้านเครื่องสำอางก็มีขายนะแต่ว่ามันราคาจะแพงหน่อยอันนี้ก็แบบมิ้นพี่มิ้นขายอยู่ถ้าใครอยากจะซื้อก็ซื้อได้นะคะมิ้นเนี่ยน่าจะซองละ10กว่าบาท15หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อื่นน่าจะขายประมาณ20ขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยมิ้นได้ฟรีมาจากแม่อีกทีนึงเพราะว่าแม่ไม่ได้ใช้มิ้นก็เลยจิ๊กมานะคะ30กรัมหอมแล้วก็นี่คือใช้ครั้งแรกการไม่ได้สระผมมาอาทิตย์กว่าช่วงที่ไม่สบายแล้วนี่ก็คือการใช้ครั้งแรกก็คือเมื่อเช้านี่เองจริงๆผมไม่ได้เป็นคนสุขภาพเสียอีกแล้วไงเนี่ยคือนี่คือการใช้ครั้งแรกนะคะแล้วก็คือดูสีข้างล่างมันจะเป็นอีกสีหนึ่งมันดีนะมันกลิ่นหอมแล้วคิดว่าน่าจะแบบซื้อพี่ต่อเพราะว่าร้านเครื่องสำอางมันก็จะขายแพงหน่อยพี่มิ้นก็จะขายถูกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อก็เดี๋ยวมิ้นจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างที่ซิปชั่นบอกแล้วกันนะคะว่าซื้อจากเฟซพี่ชายนั่นเองนั่นแหละค่ะมาแบบอวยกันเองอะไรเงี้ยก็คือเขาขายถูกดีที่อื่นมันก็อาจจะแพงถ้าซื้อเยอะเขาอาจจะลดให้นะเราบอกว่ามาจากมิ้นเนี่ยมาจากมิ้นมาแบบมาจาก YouTube มิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อเยอะเขาก็อาจจะแบบลดให้นะคะแต่ว่าตัวที่แบบเลิฟของมิ้นก็จบอยู่ที่โรแลนด์แล้วล่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมของมิ้นเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็กลิ่นหอมใช้วันแรกก็รู้แล้วถ้าเกิดว่าบางตัวใช้วันแรกคือจะรู้เลยว่ามันอย่างเช่นตัวนี้มันลื่นด้วยอ่ะแบบตัวจริงๆโรแลนด์ก็ลื่นนะแต่อันนี้มันแปลกๆอ่ะคือบอกไม่ถูกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมหรือว่านี่มันจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ว่าผมดีขนาดแบบเรื่องอะไรนะที่ทำเคราตินอะไรเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมมันก็มีน้ำหนักผมมันก็มีน้ำหนักจะลองใช้หวีวางที่ผมมินคิดว่าผมมินน่าจะแบบน่าจะเอาหวีน่าจะไม่ร่วงน่าจะติดมันหวีกันยังไงหรือว่ามันเป็นถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักที่ปลายไหมเหมือนมันถ่วงน้ำหนักนะต้องใช้หวีแบบหวีที่มันเป็นตรงเนื้ออย่างเดียวทางที่ดีเราก็แบบไม่ต้องไปทำอะไรกับผมมันมากปัจจุบันดั้งเดิมดีสุดคิดว่าจะไม่ย้อมแต่ก็ไม่แน่สีนู้นสีนี้ก็แบบสวยอยากย้อมแต่มันจะไม่สบายเหมือนแพ้นู่นแพ้นี่นะคะตัวที่ชอบที่สุดก็คือเซนซิลสีเหลืองนะคะตัวสระใช้ดีฟองเยอะดีใช้สีอื่นก็ไม่ชอบสีเหลืองแล้วก็วันตอนนี้มาใช้ของอะไรคลินิกเคลียสีม่วงก็ยังไม่มีปัญหานะคะจะใช้ได้อยู่ถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีแต่จริงๆแล้วไม่เป็นคนบำรุงผมมากกว่าบำรุงผิวหน้าหนังหน้าคือแบบตอนนี้ตั้งแต่ที่กลับมาก็จะแบบหยาบกระด้างสิวขึ้นแต่ก็ยังจะดูแลผมหน้าก็ไม่ค่อยชอบดูแลอะไรเขาชอบผมมากที่สุด
วันนี้มินก็พูดมากแล้วล่ะพอแค่นี้แล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปนะคะคลิปวิดีโอหน้าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่นะคะที่ให้แม่มาลองแล้วไปขโมยแม่มาอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อก็เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ข้างล่างนี้นะคะก็ถ้าใครมาดูคลิปแรกอยากติดตามก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วเท่านี้นะคะบ๊ายบายขอบพระคุณนะคะชุดที่ได้มาใหม่จากคุณน้าที่ใส่ไม่ได้และรับมรดกต่อนะคะไปแล้ว